สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่อง Baby Trip มาอีกแล้วนะคะค่ะมันก็จะมารีวิว Mark Star นะคะที่แบบว่าใช้ตอนกลางคืนนะก็จะเป็นของ Baby Bite ค่ะอ้าว Baby Bite หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แพ็กเกจเต็มๆหน้าตาก็จะน่าใช้แบบนี้เลยถ้าใครชอบอะไรที่เกี่ยวกับลาเวนเดอร์นะคะมาคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบมาร์คสตาร์1คู่นะคะซึ่งมันจะให้ความรู้สึกแบบอุ่นเนาะคือสรรพคุณของเขาอะที่เขาเคลมมาคือแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบทำสปาดวงตาที่บ้านแบบง่ายๆเลยอ่ะบอกลาไปเลยนะคะถุงใต้ตาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไมค์ก็มีถุงใต้ตาถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันมาทุกๆคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าไมค์เนี่ยถุงใต้ตาใหญ่เบ้อเทอนะคะก็เลยแบบต้องการหาตัวช่วยที่ทำให้แบบถุงใต้ตาเราอ่ะมันลดบวมลงสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่ลดเลยเนาะคือมันก็เลยแบบซื้อมาลองใช้นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีน้ำมันหอมระเหยที่ทำมาจากธรรมชาติด้วยนะเป็นกลิ่นอะไรวะเป็นกลิ่น Sleep Well Lavender นะคะโอ้โหชื่อแบบชื่อกลิ่นก็พูดดีแล้วนะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้แบบนอนหลับสบายอะไรทำนองนี้นะคะก็มาดูกันว่ามันโอเคไหมฉีกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีความคิ้วนะเดี๋ยวไมค์แกะออกมาให้ดูเลยนะมันเป็นแบบลายดอกลาเวนเดอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะสีม่วงๆเนี้ยมันเกร๋มากแกแต่ว่ามันใส่ยังไงวะเราจะมาตาประมาณ15นาทีนะคะพอครบ15นาทีแล้วมายจะเอาออกแทนทุกคนคงงงนะว่าเอ๊ะทำไมมายถึงเปลี่ยนชุดจริงๆแล้วมายไม่ได้เปลี่ยนนะคะแค่มันเป็นวันใหม่แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามายหลับจ้าไม้ใส่กลับด้านนะคะกลับด้านพูดยังไงจากด้านบนไปด้านล่างจากด้านล่างไปด้านบนเนื้อออกคือที่มันเหมือนแบบว่าทำมาเพื่อรองรับกับจมูกนะมันอยู่ข้างบนผิดด้านจ้าอัดใหม่จ้าครั้งนี้ถูกด้านแน่นอนจ้าโอเคนะงั้นเราไปเริ่มใส่กันเลยจ้าโอเคตอนนี้มายก็มาร์คอยู่นะคะเป็นด้านที่ถูกต้องแล้วนะ ก็รู้สึกได้ว่ามันอุ่นๆนะคะแล้วเริ่มไปร้อนแล้วนะตอนนี้ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันร้อนร้อนมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ แต่เบบี้ไบบอกว่ามันเป็นความร้อนที่แบบไม่เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะมายคิดว่าถ้าเกิดมายไม่ได้อัดวิดีโอนะอาจจะแบบหลับไปเลยเนาะมันก็ผ่อนคลายอยู่นะเอาจริงแต่ถ้าเกิดแบบร้อนกว่านี้เนี่ยก็คงจะหลับไม่ลงอะนะโอเคต่อไปก็วาร์ปไปที่ตอนเช้าเลยนะดีขึ้นนะดีขึ้นดีก็มาสรุปสั้นๆเลยนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะคือมันโอเคมากนะคะในเรื่องของการผ่อนคลายดวงตาจากการเหนื่อยล้าต่างๆนะคะถุงใต้ตาเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใช้อย่างต่อเนื่องมาคิดว่ามันเห็นผลระดับหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้ช่วยแบบให้แบบหายไปเลยมันอาจจะแบบลดบวมจากที่มันเป่งๆอะกลายเป็นแบบเล็กลงเบาลงอะไรงี้นะมายรู้สึกว่ามายชอบตรงนี้นะคะจะบอกว่าความรู้สึกที่ใช้ Healing Eye Mask นะคะคือมันจะแบ
อุ่นอะอุ่นแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบเราคลี่ eye mask ออกนะมันก็จะเริ่มร้อนเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เกี่ยวใส่หูสองข้างแล้วเราก็หลับใช่ปะเอ้ยแล้วเราก็แบบหลับตาแต่ว่ามันแบบหลับไปเลยอะคือง่วงไงเออคงจะแบบล้าด้วยอะไรด้วยก็จะบอกว่าที่เขาบอกว่าผ่อนคลายโอเคจริงนะคะเพราะว่าไม่หลับไปเลยจ้าส่วนในเรื่องที่บอกลาถุงใต้ตานะคะครั้งแรกเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้ายิ้มก็จะเห็นถุงใต้ตานะคะตัวเนี้ยเขาไม่ได้เคลมนะว่าจะช่วยเรื่องของแบบความกระจ่างใสเนาะก็คือแค่แบบประมาณว่าผ่อนคลายตาจากการเหนื่อยล้าต่างๆเนาะที่แบบสะสมมาอะไรอย่างนี้นะมันจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเออถุงใต้ตาไม้นี่แบบประมาณไหนแต่จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วอะไม้อัดคลิปตอนเช้านะคะที่ตื่นมาว่าเออมันเป็นยังไงนะคือรู้สึกว่าพอเวลาใช้อะไม่รู้ว่ามันโนหรือว่าอะไรนะมันแบบตึงๆอะหมายถึงแบบมันไม่ได้แบบเห็นเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบถุงใต้ตาบอกไม่ถูกอ่ะแต่ส่วนตัวคือประทับใจตรงที่ว่าเออมันผ่อนคลายไปเลยอ่ะก่อนจะจากไปนะคะไมค์ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเครียดนะไมค์ก็เลยจะบอกคำคำนี้ออกไปนะคะว่านอนได้แล้วเดี๋ยววันนั้นไมค์ก็ลงคลิปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ก็ทำคลิปต่อไปให้การเวลาที่ไปให้เธอฟังให้การเวลาที่ไปให้เธอฟังโอเคไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่านะคะว่าเสียงอะไรอะแกล้เสียงอะไรร้องเลยพอทำตรงนี้นะคะฝันดีนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาขอตัวไปก่อนมาขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย